สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่ในรายการ Rock and Wine รายการที่ไบเกอร์ทุกคนพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการผลิตของที่ระลึกของคลับนะครับการผลิตของที่ระลึกของคลับซึ่งมันมีความสำคัญอยู่มากพอสมควรเพราะว่าถ้าเราทำโดยที่เราเขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการมันจะก่อเกิดเรื่องเสื่อมเสียให้มาถึงคลับของคุณได้โดยคุณไม่เคยรู้มาก่อนนะครับการผลิตของที่ระลึกนั้นมันสามารถจะทำได้หลายรูปแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นอันแรกนะครับอันนี้จะเป็นร็อกเก็ตนะครับเป็นร็อกเก็ตนะครับนะอันนี้จะเป็นร็อกเก็ตห้อยคอซึ่งจะมีเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นนะครับจะมีเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นซึ่งเป็นร็อกเก็ตที่มีโลโก้เต็มนะครับคำว่าโลโก้เต็มผมได้กล่าวไปไว้ในคลิปที่แล้วว่าโลโก้เต็มนั้นเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นนะครับที่สามารถจะใช้นะครับสามารถจะใช้ได้โดยสมบูรณ์แบบดังนั้นคือโลโก้เต็มก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นนะครับที่สามารถมีสิทธิ์ใส่มีสิทธิ์ใช้ได้นะครับต่อไปก็น่าจะเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อนะครับเสื้อมันก็จะมีหลากหลายแบบนะครับเสื้อที่ระลึกนะครับเสื้อที่ระลึกที่เอาไว้สำหรับให้คนทั่วไปนะครับนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับอย่างเช่นเป็นแพชนะครับนะครับเป็นแพชตรงนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นโลโก้เต็มได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เอาไปเหมือนเสื้อเหมือนอะไรที่ใส่ไปไหนมาไหนได้นี้ก็จะเป็นผ้าโพกหัวผ้าปิดปากนะครับนะเราก็สามารถจะใช้สำหรับในการขี่รถอะไรได้นะครับจะเป็นผ้าโพกผ้าปิดปากต่างๆนะครับดังนั้นก็คือว่าผ้านี้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้เราก็เอามาโพกหัวได้นะครับโพกหัวได้นะครับมันเยอะแยะแล้วแต่นะครับว่าที่ระลึกนั้นคุณอยากจะทำเป็นอะไรนะครับเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าการผลิตของที่ระลึกนั้นมันมีข้อที่มีความจำเป็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าเรามันมีการผลิตอยู่2รูปแบบนะครับ2ลักษณะ2รูปแบบด้วยกันก็คืออันที่1ผลิตเพื่อใช้ในคลับในสโมสรเท่านั้นผลิตเพื่อเมมเบอร์เท่านั้นนะครับเพื่อใช้สำหรับเมมเบอร์เท่านั้นดังนั้นการผลิตอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้สำหรับเมมเบอร์เท่านั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นโลโก้เต็มนะครับเราจะใช้เป็นโลโก้เต็มแบบนี้นะครับนี่คือด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังเป็นโลโก้เต็มนะครับนี่คือด้านหน้านะครับอันนี้ยกตัวอย่างของกลุ่มแบ็คคอมมานีผมนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะเอากลุ่มอื่นมายกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่ามีกติกากฎกติกามันต่างกันนะครับดังนั้นคือหมายความว่าการผลิตเสื้อเขาจะไม่นิยมผลิตเพื่อเช่นกลุ่ม ABC
จัดงาน ABC Bike Week หรือจัดงาน ABC Night Party ขึ้นมาเขาจะไม่นิยมผลิตให้มีรูปแบบคล้ายคลึงกับเสื้อของเมมเบอร์หรือผลิตเสื้อเพื่อขายคนอื่นนะครับเพื่อขายคนอื่นเขาจะนิยมไม่ผลิตที่เป็นโลโก้เต็มนะครับไม่ผลิตที่เป็นโลโก้เต็มเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราผลิตของที่ระลึกเช่นเสื้อยืดที่เป็นโลโก้เต็มแล้วผมถามว่าอ้าวเอกสิทธิ์ของความเป็นเมมเบอร์มันก็หมดความสำคัญไปคือหมายความว่านายกนายขอนายคอบ้านนู้นบ้านนี้คนที่นู่นที่นี่เอาไปใส่อ้าวฟูลโลโก้ซะงั้นนึกออกไหมครับนั่นคือหมายความว่าถ้าบังเอิญเราผลิตแล้วคนอื่นเอาไปใส่ขี่กันทั่วไปใช่มันถือว่าเป็นการโฆษณาคลับแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเขาเอาไปใส่เอาไปปล้นเอาไปจี้ไปข่มขืนไปทำอะไรไม่ดีไปทำอะไรไม่ดีไม่งามขึ้นมาโดนจับหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นผมไม่รู้แต่ว่ามันมีโลโก้ของคุณอยู่บนหลังเขาแล้วเป็นโลโก้เต็มซะด้วยนั่นคืออะไรจะเกิดขึ้นกับคลับของคุณนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังกันให้ดีหรืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมประสบกับตัวเองวันนึงไปเดินที่สวนจตุจักรเดินซื้อของธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับก็เดินปรากฏว่ามันจะมีโซนขายของแบกดินอยู่โซนขายของแบกดินอยู่ริมทางก็ไปคุยเสื้อยืดหาเสื้อยืดที่มันฟุกนะครับฟุกใส่ปรากฏว่าไปเจอเสื้อของคลับหนึ่งที่เป็นคลับที่มีชื่อเสียงระดับท็อปๆเลยของประเทศเลยของบ้านเรานี่แหละฮะตัวละ70บาทเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมคืออย่ามาถามผมว่าเป็นเสื้อของคลับอะไรนะครับแต่ว่าคือผมไม่อยากบอกเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียความสัมพันธ์กันเกิดอะไรขึ้นผมรีบโทรไปหาเพื่อนผมคนหนึ่งที่อยู่คลับนั้นบอกว่าผมจะซื้อเสื้อตัวนี้แล้วเอาไปคืนให้นั่นคือสิ่งที่พลาดนะครับมันดีไหมฮะวันหนึ่งถ้าคุณผลิตแบบนี้ขึ้นมาบังเอิญวันหนึ่งเขาอาจจะย้ายบ้านหรืออาจจะโลเสื้อผ้าเก่าบริจาคอันนั้นอันนู้นอันนี้อันนี้อันนั้นไปแล้ววันหนึ่งเสื้อที่เป็นฟูลโลโก้ของคุณนะครับเสื้อที่เป็นฟูลโลโก้ของกลุ่มที่เป็นฟูลโลโก้บนหลังของกลุ่มของคุณเนี่ยซาเล้งเอาไปใส่สมมุติครับหรือแย่ไปกว่านั้นก็คือเขาอาจจะเอาไปบริจาคให้อะไรก็แล้วแต่ขอทานเอาไปใส่หรือคนเร่ร่อนเอาไปใส่นั่นหมายถึงจุดจบนะครับคือมันดูไม่ดีนะครับมันดูไม่ดีถามว่าการทำบุญการให้อะไรมันดีไหมดีครับแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องแยกว่ามันเป็นเสื้อของสโมสรซึ่งมันอาจจะหลุดไปตรงนั้นได้เช่นกันครับกับคนที่ลาออกเป็นสมาชิกของคลับแล้วหมดสภาพความเป็นสมาชิกคุณก็ต้อง
ขอกลับคืนมานะครับขอกลับคืนมาเพราะในขณะที่เขาดำรงสมาชิกอยู่นั้นใช่เขามีสิทธิ์ใส่เพราะเขามีเอกสิทธิ์ในการใช้โลโก้ full patch full logo เพราะในนั้นตอนนั้นเขาดำรงสถานภาพเป็นเมมเบอร์นะครับเมื่อวันใดที่เขาไม่ได้เป็นเมมเบอร์คุณต้องไปเอากลับมาเพราะว่าบางคนออกแบบgood standing คือบางคนออกแบบดีไม่มีความผิดบางคนออกเพราะมีความผิดหรือขัดข้องหมองใจกับใครบางคนในคลับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาลาออกไปซึ่งถ้าเขาไปแบบดีๆก็โอเคแต่ถ้าเกิดเขามีความเครียดแค้นมีความโกรธเคืองอยู่ในใจหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเอาเสื้อพวกนี้ไปทิ้งข้างถังขยะเอาไปแขวนตรงนั้นตรงนี้นั่นนู่นนี่มันก็ซ้ำรอยเดิมกับที่ผมกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นคือคุณต้องเอากลับเพราะโลโก้คือสมบัติของคลับเมื่อเมมเบอร์หมดสภาพความเป็นสมาชิกแล้วจำเป็นครับที่จะต้องขอกลับคืนจริงอยู่ส่วนหนึ่งอาจจะเก็บให้เขาไว้ถ้าเขาออกในแบบ good standing ก็คือออกแบบดีออกแบบดีไม่ประพฤติผิดหรืออะไรก็แล้วแต่เราอาจจะให้เขาเก็บไว้สักชุดหนึ่งหรือสองชุดที่เขาอาจจะเอาไปใส่กรอบหรืออาจจะอะไรไว้เป็นที่ระลึกใช่ทำได้ครับแต่คนที่ออกแบบ bad standing คุณพึงระวังไว้ว่าวันหนึ่งถ้าบังเอิญว่านิสัยเขาไม่เป็นแบบที่เราคิดมันก็จะส่งผลเสียนะครับถ้าคุณไม่เอากลับคืนนะครับโอเคเก็บเรื่องนี้ไว้เรามาพูดถึงเรื่องทำของที่ระลึกต่อดังนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกอะไรก็แล้วแต่คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เป็นเมมเบอร์เขาไม่มีสิทธิ์ใส่ full patch หรือใส่โลโก้เต็มนะครับก็อาจจะทำได้ก็คือเป็นของที่ระลึกเช่นเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อแบบนี้นะครับเป็นเสื้อแบบนี้มีชื่อกลุ่มใช่มีชื่อกลุ่มชัดเจนนะครับข้างหลังก็อาจจะโล่งๆหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ตามแล้วแต่ดีไซน์นะครับหรืออาจจะเป็นแนวนี้นะครับอาจจะเป็นโลโก้ที่อาจจะเป็นโลโก้ที่ดูแล้วรู้ว่าเป็นกลุ่มของคุณนะครับรู้ว่าเป็นกลุ่มของคุณนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่พอดีบังเอิญว่าแบงค์คอมมานีมีหลายสาขาข้างหลังนี่ก็จะเป็นสาขานั้นนู่นนี่นี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับนี่คือรูปแบบของการออกแบบของที่ระลึกนะครับรูปแบบของการออกแบบของที่ระลึกซึ่งเราสามารถที่จะทำได้นะครับสามารถที่จะทำได้ทำแบบไหนก็ได้นะครับให้มีโลโก้หลักของเรานะครับแต่ว่าไม่ใช่โลโก้ไม่ใช่ full logo นะครับไม่ใช่ full logo ตรงนี้จึงอยากจะขอบอกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นพวงกุญแจนะครับเป็นพวงกุญแจนะครับเป็นพวงกุญแจก็เก็บกุญแจได้มีซองเก็บข้างในนั่นคือของที่ระลึกที่เราเอาไว้แจกเพื่อนๆแจกพี่ๆน้องๆที่เราสนิทกันหรือแจกแฟนคลับแจก FC ของกลุ่มคุณเช่นสมมุติกลุ่มคุณมี FC เยอะคุณก็ต้องผลิตเยอะหรืออะไรแบบนี้ดังนั้นครับ อยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ได้พึงระมัดระวังแล้วก็รู้ไว้ว่า Full Logo เป็นเอกสิทธิ์ของเมมเบอร์ที่สามารถจะใส่สวมใส่ได้เท่านั้นเมื่อไหร่ที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์คุณต้องขอกลับคืนนะครับเพราะโลโก้
ของคลับเป็นสมบัติของคลับสำหรับวันนี้รายการ Rock and Wine กับคลิปนี้นะครับก็จะกล่าวเพียงสั้นๆเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรที่สั้นๆและก็เข้าใจง่ายสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้แต่อย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งปิดนะครับตรงนี้นะครับเห็นกลมๆตรงนี้ไหมครับนะครับกลมๆอยู่ตรงนี้กรุณากด Subscribe ไว้ครับที่ผมเคี่ยวเข็นทุกท่านแม้แต่กระทั่ง FC หรือเพื่อนๆสมาชิกหรือน้องๆพี่ๆก็ตามเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้มันหายากมากคนทำ YouTube เยอะมากถ้าคุณไม่กดไว้เนี่ยคือมันไม่ได้อะไรหรอกครับคือถ้าคุณไม่กดไว้เนี่ยคุณจะหาช่องของผมไม่เจอเพราะว่าโลกทั้งใบคนทำ YouTube เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณครับที่ทุกคนเข้ามาดูนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับฝากกดถูกใจเพื่อเป็นรางวัลเพื่อเป็นน้ำใจเพื่อเป็นกำลังใจที่แสดงให้ผมรู้ว่ามีคนขอบคุณด้วยการกดถูกใจผมจะได้รู้ว่าผมควรจะทำต่อดีหรือไม่ดีมากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดนะครับกดนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Rock and Wine รายการของเราคลิปต่อไปสำคัญมากเลยครับไอ้นี่คืออะไรคืออะไรทำไมต้องติดซ้ายทำไมต้องติดขวาทำไมต้องมีชื่อเล่นหรือชื่อจริงทำไมต้องมีอะไรแบบนี้นะครับเรารู้กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ